สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธียกเลิก SMS ที่คิดค่าบริการทุกค่ายฟรีค่ะสำหรับยุคนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าปกติแล้วเราก็จะได้รับ SMS ที่ถูกคิดค่าบริการโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือข้อความประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เข้ามาในรูปแบบของมิจฉาชีพค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะคะคือปกติก็ได้รับแบบนี้เยอะอยู่แล้วแต่ว่าณปัจจุบันเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นอย่างโควิด -19 มิจฉาชีพเหล่านั้นก็มีมากขึ้นเป็น2เท่าทวีคูณค่ะแล้วก็มาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังตรวจเช็คเรื่องของค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของเราในแต่ละเดือนด้วยนะคะถ้าใครที่ใช้ระบบเติมเงินฝ้ายว่าก็น่าจะสังเกตได้ง่ายหน่อยเพราะว่าเติมเงินไปแป๊บๆทำไมเงินหมดเร็วจังใช่ไหมคะเราก็จะสามารถไปเช็คได้ง่ายแต่ถ้าใครที่ใช้รายเดือนแล้วไม่ค่อยได้ดูรายแจ้งหนี้ปัจจุบันนี้เราจะดูผ่านทางอีเมลหรือว่าทาง SMS ซะมากกว่าเราก็จะไม่ค่อยดูผ่านแอปด้วยนะคะเราก็จะไม่ค่อยได้ดูรายละเอียดของใบแจ้งหนี้เหมือนในอดีตสักเท่าไหร่นะคะที่มาแบบส่งไปรษณีย์มาเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ดูรายละเอียดมากขึ้นแต่ปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ดูกันผ่านๆ นะคะยอดมาเท่าไหร่ก็จ่ายชำระไปเท่านั้นโดยที่ไม่ค่อยได้เข้าไปดูรายละเอียดของการใช้งานเลยนะคะถ้าเราเข้าไปดูเราก็จะพบว่าอาจจะมีบางข้อความที่เอ๊ะจู่ๆทำไมเราต้องจ่ายเงินในเมื่อมีข้อความมาถึงเราแล้วเรายังต้องจ่ายเงินอีกนะคะต้องเสียเงินให้เขาด้วยแบบนี้ก็หลายคนเจอปัญหานี้มานะคะเพราะฉะนั้นหรือแม้กระทั่งจะมีข้อความที่มาปล่อยเงินกู้ส่งข้อความเป็นลิงก์มาเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเราอาจจะเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวก็ได้หรือเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเงินในบัญชีของเราอาจจะหายไปในพริบตาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมิจฉาชีพมาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะเราต้องรู้เท่าทันนะจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องที่มีมายาวนานแล้วก็มีมาอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ทันได้ระวังตัวด้วยการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่มีความเร่งรีบมากขึ้นนะคะก็จะไม่ค่อยทันระวังตัวแล้วก็เป็นยุคของการใช้สมาร์ทโฟนใช้โซเชียลที่มาแรงมากๆเราก็สามารถกดคลิกดูได้อย่างง่ายดายเหลือเกินอาจจะไม่ทันได้ยับยั้งชั่งใจหรือว่าอาจจะไม่ทันได้ฉุดคิดด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าคลิปนี้จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่เชื่อว่าหลายคนต้องเจอแน่นอนนะคะกับเรื่องราวแบบนี้หรือว่าข้อความต่างๆเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะคะนี่เป็นตัวอย่างจริงที่ฝ้ายได้รับมานะคะก็แคปเจอร์มาจากข้อความที่ฝ้ายได้รับมาเพราะฝ้ายได้รับข้อความเหล่านี้มาเนี่ยฝ้ายจะไม่เคยคลิกเข้าไปเลยนะคะลองสังเกตดูนะว่าเขาจะมาลักษณะแบบนี้ค่ะลุ้นทองคำ 100,000 บาททุกเดือนให้กดดอกจันตามนี้ตามนี้แล้วก็สมัครดวงด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะฝ้ายจะไม่เคยคลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็แบบนี้เบอร์ที่มานะคะมาจากเบอร์02เห็นไหมคะข้างบนนะนี่เป็นข้อความที่จะเข้ามาเรื่อยๆนี่คือเข้ามาเมื่อเดือนมีนาคมเองนะคะตรงนี้เดือนเมษายนนะคะก็จะมาเรื่อยๆอะค่ะมาทุกเดือนบางทีก็เว้นไปสักเดือนนึงแล้วก็มาเรื่อยๆเหมือนเดิมนะคะต่อมามาดูค่ะตัวนี้เป็น notice ดูสิคะมาเมื่อมิถุนายนนี่เองค่ะตัวเนี้ยจะมีพนักงานโทรมาทางโทรศัพท์มือถือของเราก่อนนะคะหลังจากวางสายจากเราเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีข้อความนี้เด้งเข้ามาในมือถือเราทันทีนะคะเห็นไหมคะเขาจะบอกเลยว่าสวัสดีค่ะเราคือฝ่ายบริการลูกค้าของเงินกู้ที่โทรหาคุณเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ทางเราจะส่งลิงก์ยื่นกู้ให้คุณนะคะลิงก์ดาวน์โหลดคือแอปนี้เห็นไหมคะแล้วก็มีรหัสเชิญให้ลงทะเบียนด้วยก็อย่าไปเผลอกดก็แล้วกันนะฝ่ายไม่เคยกดละต่อไปตรงนี้ค่ะขอแสดงความยินดีท่านได้รับวงเงินกู้ยืม1ล้านบาทเห็นแล้วตาโตหลายๆคนบอกว่าอุ้ยเยอะจังเลยน่าสนใจคลิกเข้าไปดูหน่อยดีไหม cash loan นะคะซึ่งฝ้ายเองก็ไม่เคยคลิกเข้าไปเช่นเดียวกันนี่ก็มาเดือนมิถุนายนเห็นไหมคะ18มิถุนายนเองปีนี้ด้วยต่อมาค่ะอีกอันนึงมาในรูปแบบ VIP นะคะซึ่งถ้าดูผิวเผินเราก็จะคิดว่าเป็น TMB ถูกไหมเป็นในอดีตคือธนาคารทหารไทยปัจจุบันควบรวมธนชาตควบรวมแล้วเรียบร้อยเป็นทหารไทยธนชาตหรือว่า TTB ไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะเข้ามาแบบนี้ซึ่งก็จะมีลิงก์ตามมาเสมอนะคะอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมคะในเดือนพฤษภามิถุนาก็จะไล่ๆกันมาประมาณนี้มีมาแทบทุกเดือนค่ะตรงนี้มาจากไหนก็ไม่รู้นะคะเช่นเดียวกันซึ่งเราก็ไม่ได้เคยสมัครลิงก์อะไรต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะโปรโมชั่นมากันเพียบเลยนะคะ
แบบนี้ก็มาค่ะเป็น SMS มาซึ่งมาจากใครก็ไม่รู้อีกเหมือนเดิมนะคะสังเกตดูวันเดือนปีนะเมษาพฤษภากรกฎาคมถ้าดูผิวเผินเราคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นแบงก์ไทยพาณิชย์ถูกไหมคะคิดว่าเป็น SCB แต่พอ SCB เสร็จปุ๊บตามด้วยอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปเผลอคลิกก็แล้วกันนะอาจจะสร้างความเสียหายให้กับเราได้นะคะซึ่งไฟก็ไม่รู้นะว่าเขาได้เบอร์โทรเรามาจากที่ไหนนะคะตรงนี้มาอีกแล้วเห็นไหมคะเวียนมาอีกแล้วค่ะมิถุนายนนี่เองแล้วก็กรกฎาคมด้วยต่อมาเกมซิตี้ค่ะซึ่งเราก็ไม่เคยเล่นเกมเลยนะคะเพราะไฟเป็นคนที่ไม่เคยเล่นเกมเลยไม่คิดจะเล่นด้วยนะคะเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมสุ่มแจกทุกวันสูงสุดจริงๆไม่ใช่ไม่ชอบเล่นเกมหรอกไม่มีเวลาแค่เวลาจะทำคลิปยังไม่ค่อยจะมีเลยนะคะต่อมาเห็นไหมคะดูที่วันที่นะ15กรกฎาคม24กรกฎาคมปีนี้นี่เองนะคะเขาก็จะเป็นข้อความล่อตาล่อใจให้เราอยากจะคลิกอะค่ะเข้าไปแต่ว่าไม่กับไฟใช้ไม่ได้นะคะเพราะไฟไม่เคยคลิกข้อความเหล่านี้เลยนี่ค่ะอันนี้ฮอตฮิตสุดเลยอินโฟ123เนี่ยค่ะก็จะมีแบบเงินเดือน 1,000 บาทโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วทุกคนก็อยากรู้ว่าเงินอะไรโอนเข้ามาใช่ไหมก็จะต้องคลิกแต่ใช้กาแฟไม่ได้ผลอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดเลยนะวันที่28กรกฎาคมนี้เองนะคะตัวนี้เสร็จละอันนี้คือล่าสุดกว่านั้นอีกคือ3สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองสังเกตดูตัวย่อนะที่มาของข้อความนะคะ EMC ซึ่งก็ไม่รู้มันคืออะไรบอกว่าสินเชื่อโควิดอนุมัติไวรับเงินสดทันใจอีกแล้วนะคะเอาเงินมาล่อตาล่อใจเราแต่เราไม่เคยหลงกลนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เคยเป็นข่าวเมื่อ 2-3 ปีก่อนเชื่อว่าทุกคนน่าจะจำได้แล้วก็ยังคงมีการแชร์กันทางโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะก็คล้ายๆกันเห็นไหมคะตัวย่อยคล้ายตัวที่ฝ้ายเจอไปเมื่อสักครู่นี้เลยขึ้นต้นด้วยตัว E แล้วก็บอกว่าคุณมีเงินเข้าแล้ว 100,000 บาทประมาณเนี้ยนี่คือข้อความที่เขาเตือนผ่านทางรายการทีวีช่องต่างๆมาเป็นเวลาหลายปีแล้วล่ะนะคะก็ยังคงมีแชร์กันอยู่เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อความลักษณะที่ฝ้ายให้ดูตัวอย่างไปเนี่ยอย่าคลิกเข้าไปเป็นอันขาดอย่าไปหลงกลนะไม่มีอะไรที่จะได้มาฟรีๆง่ายๆขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าจะไม่ปลอดภัยกับตัวเราแน่นอนค่ะแล้วต่อไปนี้เดี๋ยวฝ้ายจะให้ฟังเสียงนะคะว่าเวลาที่บริษัทเงินกู้ยุคนี้ที่เขาโทรมาแล้วเขาจะให้เราเป็นหนี้เขาใช้วิธีการยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะคือถ้าเป็นเบอร์ที่ฝ้ายไม่คุ้นเคยไม่ได้มีเมมชื่อเอาไว้โทรเข้ามาเนี่ยฝ้ายก็จะเป็นคนที่จะต้องกดบันทึกเอาไว้นะคะเพื่อที่เราไม่รู้ว่าใครโทรมาหรือว่ามีอะไรที่ต้องกลับไปฟังใหม่ครั้งหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะก็จะต้องบันทึกเอาไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นมาฟังตัวอย่างแรกเลยนะนี่คือของจริงนะที่เขาโทรเข้ามาที่ฝ้ายจริงๆแล้วฝ้ายบันทึกไว้นะคะเป็นบริษัทเงินกู้นะวันที่23มิถุนายนเห็นไหมสังเกตเวลานะคะเวลาที่เขาจะโทรคือเวลาประมาณนี้ไม่เช้าก็เย็นเลยนะคะเย็นก็คือเย็นหลังเลิกงานประมาณสัก5โมงกว่าประมาณนี้5โมงครึ่งอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นช่วงเช้าก็9โมง10โมงไม่เกินนี้ซะส่วนใหญ่นะคะลองดูนะลองฟังดูนะคะว่าอันนี้เขามาในรูปแบบไหนสวัสดีค่ะติดต่อจากบริษัทเงินกู้นะคะบริษัทของเราได้มาในแบบเงินกู้ธรรมดาเวอร์ชันซอฟต์ค่ะพอเรารู้แล้วว่าเป็นบริษัทที่มาเสนอเงินกู้ซึ่งเราไม่สนใจอยู่แล้วเราก็เลยตัดสายไปแฟก็เลยตัดสายไปอย่างง่ายๆถูกไหมคะต่อมามาดูอีกอันนึงค่ะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าออกมาแนวแบบฮาร์ดคอร์มากๆเลยค่ะซึ่งแฟก็ไม่แน่ใจว่าใครจะไปกล้าที่จะกู้กับเขาหรือเปล่าถ้าได้ยินเสียงแบบนี้นะคะมาดูวันที่14พฤษภาคมนี่ค่ะเวลาที่เขาโทรเห็นไหมคะ17:39ก็คือหลังเลิกงานนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าสนใจเงินกู้ไหมคะไม่ได้สนใจอะค่ะค่ะขอแยกวางสันนะคะเป็นยังไงบ้างคะเวอร์ชันฮาร์ดคอร์อะไรมันต้องวุ่นวายเสียงแบบอะไรแบ็กกราวด์เสียงแบบมีผู้คนวุ่นวายมีเสียงติ้งต่องของเซเว่นด้วย เป็นอะไรที่แบบโอ้โห
คือรับสายแล้วเรางงถึงขั้นงงกันเลยทีเดียวนะคะแทบจะวางสายไม่ทันนะอ่ะต่อมาค่ะอีกอันนึงก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าระบุเวลาเอาไว้ให้เราถือสายรอ5วินาทีซึ่งไฟไม่แน่ใจว่าถ้าเรารอครบ5วินาทีที่เขาแจ้งเอาไว้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นหนี้โดยอัตโนมัติหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้เหมือนกันนะคะไม่รู้ว่ามีใครเคยเจอเหมือนที่ฝ้ายเจอหรือเปล่านะมาดูวันที่21กรกฎาคมเวลาที่เขาโทรก็จะเป็นช่วงเช้าแบบนี้ละค่ะช่วงที่เราเพิ่งจะเริ่มทำงานไปสัก 2-3 ชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงกว่าๆอะไรประมาณนี้เขาก็จะเริ่มโทรละสัก 9 โมงกว่าเขาก็เริ่มโทรละในคลิปนี้เห็นว่าจะเป็น 10 โมง 9 นาทีเห็นไหมคะหมายเขาเลือกเลิกที่ดีมากๆเลยกะว่าโทรมาแล้วได้ลูกค้าสายนี้แน่ๆประมาณนั้น เขาน่าจะคิดแบบนี้นะฝ้ายว่านะอ่ะมาฟังดูค่ะสวัสดีค่ะติดต่อจากบริษัทสินเชื่อค่ะอนุมัติไวรับเงินกู้ภายใน1วันไม่ต้องจำนองมีบัตรประชาชนใบเดียวก็ยื่นกู้ได้ทันทีระยะเวลาสูงสุด36เดือนและตอนนี้ทางเรามีโปรโมชั่นเนื่องจากการระบาดโควิดถ้าคุณเป็นผู้ที่สิ้นสุด36เดือนถ้าคุณต้องการกู้กรุณารอ5วินาทีอย่าวางสายเห็นไหมคะเขามีแบบว่ารอ5วินาทีอย่าวางสายด้วยนะประมาณนี้ก็จะมาหลากหลายรูปแบบนะคะที่เราได้มีโอกาสเห็นทั้งเป็นแบบแนวโทรมาหรือว่าเป็นข้อความเสียงหรือว่าเป็น SMS เข้ามาด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าโทรเข้ามาแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวก็จะมี SMS ตามมาด้วยอันนี้ก็คือเหมือนกับเขาส่งลูกกันแบบชัดเจนเลยอ่ะเราก็อย่าไปหลงกลก็แล้วกันนะคะนี่เป็นเพียงแค่บางตัวอย่างของจริงนะคะที่ของฝ้ายที่ได้รับมาจริงๆนะจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้ฝ้ายลบทิ้งไปก็เยอะมากๆแล้วนะคะก็จะได้คลิปนี้จะได้ไม่ต้องยาวจนเกินไปจะได้เห็นเป็นตัวอย่างว่ามันเป็นแบบนี้มันมีแบบนี้เกิดขึ้นจริงแล้วเราจำเป็นต้องทำการยกเลิกข้อความที่เป็น SMS ที่เป็นคิดค่าบริการของเราหรือเป็น SMS ที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆที่เราไม่ต้องการจะรับรู้นะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าวิธีการยกเลิกนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใดเลยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับวิธีการยกเลิกนะคะที่ฝ้ายบอกเอาไว้แล้วว่าเป็นการยกเลิก SMS คิดค่าบริการของเราและข้อความประชาสัมพันธ์ต่างๆจากทุกค่ายฟรีเลยนะคะโดยที่ไม่คิดค่าบริการนั่นเองค่ะเป็นบริการฟรีจากกสทช.นั่นเองค่ะเปิดให้ใช้มาหลายปีแล้วนะคะฝ้ายเองก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องใช้มาไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราจะต้องทำทุกเดือนไม่ใช่ว่าทำครั้งแรกแล้วจะหายไปได้ตลอดเลยนะคะอย่างน้อยต้องเดือนละ1ครั้งค่ะเริ่มกันที่เข้าไปที่โทรศัพท์ของเรานั่นแหละค่ะให้กดโทรออกด้วยดอกจัน137นี่ค่ะไฟล์เมมมาไว้ว่า cancel SMS คิดค่าบริการนะคะกดดอกจัน137แล้วกดโทรออกค่ะดอกจัน137แล้วโทรออกนะคะเขาก็จะเป็นข้อความแจ้งเรามาค่ะว่าเราอยากจะยกเลิกอะไรให้กดหมายเลข4เลยค่ะไม่จำเป็นต้องฟังจนจบก็ได้นะคะกดหมายเลข4เลยจากนั้นเขาก็จะแจ้งค่ะว่าเรามีข้อความที่ถูกคิดค่าบริการหรือไม่และเขาก็จะแจ้งว่าข้อความประชาสัมพันธ์ต่างๆจะถูกยกเลิกภายใน24ชั่วโมงนะคะเนี่ยค่ะเมื่อเขาพูดจบเสร็จปุ๊บเราก็รอให้เขาพูดจบได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะวางสายให้เราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะนี่จบแล้วเขาก็จบการสนทนาให้เราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปดูที่ข้อความของเรานะคะเข้าไปที่แอปข้อความไปดูค่ะว่าเมื่อสักครู่ที่เราโทรดอกจัน137ออกไปนั้นเขาได้ยกเลิกหรือว่ามีข้อความอะไรมาให้เราบ้างนะคะอ่ะมาดูเลยนี่ค่ะคลิกเข้ามาดูเขาก็จะแจ้งเราเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นครั้งล่าสุดที่ไฟเพิ่งจะกดไปนะระบบไม่พบข้อความที่ถูกคิดค่าบริการค่ะระบบจะทำการยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์ภายใน24ชั่วโมงนะคะให้เราทำแบบนี้ละค่ะกดดอกจัน137แล้วโทรออกแล้วกดหมายเลข4เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งค่ะเพื่อจะได้ป้องกัน SMS ที่มาคิดค่าบริการจากเราหรือว่าข้อความประชาสัมพันธ์ที่แบบมาแบบเราไม่อยากจะรับรู้นะคะที่ไม่รู้ไปได้เบอร์โทรศัพท์เรามาจากไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการนี้ค่ะเป็นการโทรฟรีอยู่ละตั้งปลุกเอาไว้เลยก็ได้ทำอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะคะ
อย่าลืมนะคะถ้าใครเจอรูปแบบที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้ก็สามารถยกเลิกได้อย่างง่ายๆแล้วก็ถ้าใครมีคนแก่ที่บ้านอย่างเช่นเบอร์คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เราให้ท่านใช้โทรศัพท์แล้วจะมีข้อความที่แบบเติมเงินเข้าไปแป๊บเดียวเงินก็หมดละยิ่งเป็นคนแก่ก็จะให้ใช้แบบเติมเงินใช่ไหมคะไม่ใช่รายเดือนอย่างเงี้ยมันก็จะเงินหมดไปรวดเร็วมากๆแป๊บๆหมดอีกละก็จะต้องทำแบบเนี้ยกดดอกจัน137แล้วกดโทรออกแล้วกดหมายเลข4ให้เขาเป็นประจำในทุกๆเดือนก็แล้วกันนะคะอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งอย่างน้อยนะเดือนนึงจะทำ2ครั้ง3ครั้งก็ไม่มีใครว่าค่ะเพราะว่าไม่ต้องเสียตังค์อยู่แล้วค่ะสามารถทำได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ We're gonna keep it low key keep it softly spoken with no strings tying you to me I'm happy in your company with no emotion cuz my love deserves to be free